ไปต่อกันที่ทัพนักปั่นไทยนะคะคว้า6เหรียญทองในศึกแทร็กเอเชียครับจบอันดับที่1ในเหรียญรวมแล้วก็ครองถ้วยอาเซียนครับค่ะส่วนภาพรวมของการแข่งขันต่างชาติชื่นชมนะคะพร้อมกับสานต่อให้มีการจัดขึ้นในปีหน้าติดตามได้จากรายงานกันค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพที่จังหวัดสุพรรณบุรีแมตช์สำคัญที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ให้การรับรองจัดแข่งในระดับคลาส1เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกในที่สุดปิดฉากลงแล้วนะคะหลังจากชิงชัยกันมา3วันเต็มผลงานทัพนักปั่นไทยช่วยกันคว้ามาได้6เหรียญทอง5เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจบอันดับ1ตารางเหรียญรวมส่วนอันดับ2เป็นคาซัคสถานได้มา4เหรียญทองเท่ากับไต้หวันแต่ว่าเหรียญเงินคาซัคนั้นดีกว่าพร้อมกันนี้ไทยเรายังได้ครองถ้วยอาเซียนคัพครั้งแรกด้วยค่ะหลังจากที่ฝ่ายจัดบรรจุเพิ่มเป็นปีแรกนะคะเพื่อมอบให้กับทีมชาติที่ทำผลงานดีที่สุดในระดับอาเซียนมาดู6แชมป์ที่เราทำได้กันบ้างค่ะต้องชื่นชมทัพนักปั่นเยาวชนชายหญิงช่วยกันโชว์ฟอร์มเยี่ยมจากประเภทคิรินชายหญิงทีมสปรินต์ชายสปรินต์เยาวชนชายทรามเทรล 1,000 เมตรชายและทรามเทรล 500 เมตรหญิงดาวเด่นคนสำคัญก็ต้องยกนิ้วให้กับน้องแนวนรเศรษฐาดาบุญมาดีกรีรองแชมป์สปรินต์เยาวชนโลกที่จีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะพอกลับถึงไทยก็มาลงแข่งขันรายการนี้ต่อเนื่องทันทีแถมฟอร์มสุดปังได้ครบทั้ง4เหรียญที่ลงชิงชัย3เหรียญทองกับ1เหรียญเงินแถมคะแนนสะสมอันดับโลกยังเพิ่มเป็น 1,750 แต้มเรียมขยับจากอันดับ3เยาวชนโลกก้าวขึ้นไปครองบัลลังก์มือ1เยาวชนโลกในการประกาศของสหพันธ์จักรยานนานาชาติวันอังคารหน้านี้อีกด้วยค่ะทางด้านพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จได้รับการชื่นชมจากนานาชาติเช่นเดียวกับผลงานของลูกทีมนักปั่นไทยนะคะน่าชื่นชมได้ดาวเด่นหน้าใหม่ฝีมือดีก้าวขึ้นมาเสริมทีมชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพปีหน้าต่อเนื่องเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ถือว่าเรามีนักกีฬาที่เป็นระดับเยาวชนที่จะขึ้นเป็นประชาชนในการแข่งขันกีฬาซีเกมในปีหน้ารวมถึงโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นการพัฒนาเนื่องจากเราจัดการแข่งขันประเภทลู่ประจำปีเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยจำนวนทั้งหมด5สนามนะครับเราถึงได้นักกีฬาดีๆมาแต่ถ้าเราไม่จัดการแข่งขันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวเลือกได้นักกีฬาเลยครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยและโดยเฉพาะยิ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับนักกีฬาในฐานะเมืองที่อาจจะเป็นเมืองกีฬาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้วก็ต้อนรับคนที่มาเยือนเป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับสำหรับจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพได้รับเกียรติมาจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อเนื่องนานหลายปีจากในอดีตครั้งแรกมีเพียงแค่5ทีมเข้าร่วมจนเกือบจะยกเลิกจัดไปแล้วแต่ด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทั้งจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีบวกกับการได้รับรองจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติเป็นแมตช์เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกจึงทำให้มีทีมต่างๆสนใจส่งแข่งมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากปีนี้มีมากถึง29ทีมจาก15ชาติทั่วโลกดังนั้นจึงนับว่าเป็นข่าวดีค่ะที่ในปีหน้าเราจะยังได้เห็นศึกแทร็กเอเชียคัพมาชิงความเป็นเลิศที่สังเวียนเดิมเวโลโดรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งนึงส่วนวันเวลารอประกาศอย่างเป็นทางการนะคะยังไงก็ตามฟิตซ้อมเตรียมตัวกันให้ดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าสกุลการบุตรถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขอบคุณคุณกุ้งโสภิตแล้วก็คุณสกลนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เวลาเช้ามืดเลยค่ะ 5:55 นาที มาร่วมกันเชียร์ทัพนักกรีฑาไทยนะคะในประเภท 4x100 เมตรชายลุ้นให้คว้าเหรียญทองกันไปเลยนะคะส่วนพาราลิมปิกเกมก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปค่ะ